ชิบหายแล้วจะเริ่มต้นคลิปนี้จากตรงคลอง1นะครับก็ตรงบริเวณคลอง1ผมว่าน่าจะน่ากลัวสุดในตอนนี้แล้วล่ะเพราะว่าใต้น้ำหินมันจะมีหินใหญ่หินเล็กสลับกันไปแล้วก็เวลาตอนถ้าเปิดคันเร่งเยอะมันก็จะสะบัดแล้วก็จมเข้าไปพอล้อจมก็จะติดไปไหนไม่ได้สำหรับคลิปนี้ผมจะเอามาไว้เป็นคลิปในการดูเส้นทางครับตั้งแต่คลอง1ถึงคลอง3ในคลองมะเดื่อตอนนี้ผมกำลังจะเอาของไปเก็บที่บ้านพักที่เช่ากันไว้แล้วก็พอเก็บของเสร็จผมจะข้ามคลอง2แล้วก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวของไปลงก่อนส่วนคลิปบริเวณบ้านพักแล้วก็คลองมะเดื่อเดี๋ยวผมจะตัดไว้เป็นอีกคลิปนึงเป็นไฮไลท์อันนี้จะเป็นคลิปออนบอร์ดที่ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับเข้าไปถึงคลอง4สู้ๆครับเจ๊ก็จากปากทางคลอง1มาถึงคลอง2บริเวณที่พวกผมเช่าบ้านพักไว้เห็นในแผนที่มันเขียนไว้ประมาณ500เมตรจากใน Google Map ครับจากครั้งที่แล้วที่ผมเคยมาผมมาถึงแค่ตรงนี้ครับคลอง2แต่ไม่กล้าข้ามไปแต่ตอนนี้ผมจะลองข้ามไปคลอง2แล้วก็ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปไม่ไดน้ำแห้งหมดเลยหลังจากที่ข้ามคลอง2มาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณสวนของชาวบ้านแล้วก็เส้นทางจะเป็นดินแล้วก็มีหินผสมบ้างทางมาไม่ค่อยยากแต่ถ้าหน้าฝนผมคิดว่าน่าจะสนุกปั่นโคลนห้าวมากไม่ได้แข็งพึ่งแตกครับเฮ้ยไม่ใช่แข็งเลยอ่างน้ำมันโอ้แล้วมีแต่หินด้วยเดี๋ยวตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบริเวณอะไรผมคิดว่าน่าจะคลอง3ตรงนี้ข้างๆขวานี่ก็เป็นบ้านเช่าสามารถมากางเต็นท์ได้แล้วก็ตรงพื้นเนี่ยที่เห็นคือมีแต่หินอย่างเดียวเลย
ั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กที่ผมยังไม่ไปเร็วมากเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็เป็นการสำรวจเผื่อตรงไหนมันมีหลุมถ้ามาเร็วมันอาจจะเบรกไม่ค่อยทันแข็งก็เพิ่งปะกลัวมันจะรั่วอีกคือตรงนี้ผมไม่ได้สนใจฝั่งซ้ายเลยผมใจแค่จะข้ามคลองเพราะผมเคยดูในคลิปส่วนใหญ่เขาก็ข้ามคลองไปกันแต่ไอ้คลองตรงนี้เห็นป้ายเขาเพิ่งเขียนตอนในคลิปผมไม่เห็นเขียนนะแต่เห็นตอนที่ข้ามไปเขาเขียนว่าพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ทางซ้ายเนี่ยผมว่าน่าจะข้ามไปในจุดที่ส่วนใหญ่เขาไปผจญภัยกันได้ลงได้ไหมลงได้หรือเปล่าข้ามไปได้ไหมครับพี่อ๋อคลองสี่ไกลไหมครับพี่อ๋อแต่ก็เป็นทางอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อพอสุดตรงนี้ก็จะเป็นทางลำบากแล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยววนกลับข้างหน้าเดี๋ยวลองไปดูเข้าไปคือส่วนเขาเ
ไปดีกว่าเลือดละถ้าข้ามไปข้างหน้ามีอะไรครับพี่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับพี่ขอบคุณครับนั่น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 นั